สวัสดีค่ะวันนี้ดิมคิดเจอร์นี่นะคะเราจะพาเด็กๆไปนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกกันนะคะเด็กๆรีเควสต์กันมามากแหละตอนนี้เราก็จะให้เด็กๆลองหยอดเหรียญเองนะคะเหรียญที่เราซื้อมาจากตู้นะคะแล้วก็แจ้งเขาได้เลยว่าปลายทางคือที่ไหนส่วนดีมจะใช้บัตรของอาคารจอดรถนะคะ Park and Ride หรือว่าอาคารจอดรถแล้วจอดนะคะเขาจะมีบัตรมาให้สำหรับ1คนค่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันเลยบันไดเลื่อนค่อนข้างสูงนะคะเราต้องดูแลเด็กกันประกบตัวต่อตัวเลยค่ะนี่สูงมากจริงๆตอนเราขึ้นมารถเพิ่งไปพอดีนะคะชั้นนี้เห็นอาคารจอดรถชัดๆเลยนะคะตัวนี้เขาจะเขียนว่าอาคารจอดรถแล้วจอดนะคะก็คือเราสามารถมาจอดรถแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานไปทำธุระในเมืองนะคะแล้วก็ใช้บัตรเนี้ยสแกนเข้าสแกนออกแล้วก็มาจ่ายครั้งเดียวตอนเอารถออกค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นตารางเวลานะคะที่แต่ละสถานีเขาจะมีบอกว่าขบวนต่อไปจะมาถึงภายในกี่นาทีเนาะอีกฝั่งนึงรถมาแล้วนะคะก็คือรถที่จะออกไปนอกเมืองนะคะฝั่งบางใหญ่ตอนนี้เรากำลังจะรอรถเพื่อจะเข้าไปในเมืองนะคะตรงที่บางซื่อนะคะเด็กๆอยากดูตอนที่รถไฟฟ้ามันลงไปใต้ดินนะคะจากบนดินลงไปใต้ดินมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่รถไฟฟ้ามาแล้วโอเคเราต้องยืนขอบๆนะคะเดี๋ยวตรงกลางจะมีเว้นที่ไว้ให้คนเดินออกมาก่อนนะคะเราต้องรอให้เขาออกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปนะคะจะค่อนข้างว่างนะคะขาเข้าตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี้ยขาออกมาคนจะเยอะหน่อยเรามีที่นั่งพอดีนะคะเป็นที่นั่งแบบสำรองให้เด็กคนตั้งครรภ์คนชราอะไรประมาณเนี้ยค่ะเด็กๆยังเกรงๆนะคะตอนนี้รถไฟออกแล้วรถไฟฟ้าสายนี้จะผ่านสะพานพระนั่งเกล้านะคะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเด็กๆก็จะตื่นเต้นกันใหญ่เลยดูแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ดูตรงสะพานนะคะมันจะเห็นสะพานไป2ชั้นพระนั่งเกล้าเก่าพระนั่งเกล้าใหม่นะคะสายนี้นะคะเราต้องไปต่อลงจากรถไฟฟ้านะคะไปเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าเพื่อจะนั่งลงไปที่ใต้ดินนะคะที่บางซื่อค่ะตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนรถไฟนะคะตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟลำใหม่แล้วตอนนี้กำลังจะลงไปใต้ดินแล้วค่ะกำลังจะลงไปใต้ดินแล้วมืดเลยตอนเมื่อกี้คือช่วงที่วินอยากดูนะคะก็คือช่วงที่จากบนดินลงไปใต้ดินนะคะตอนนี้กำลังตื่นเต้นใหญ่เลยอะแต่เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวลงก่อนแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาดูกันแค่นี้นะคะพอภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราลงที่สถานีบางซื่อนะคะที่เป็นอยู่ใต้ดินนะคะเราก็ออกไปก่อนหยอดเหรียญแล้วก็ออกไปนะคะดิมก็แตะบัตรที่ได้มาจากอาคารจอดรถแล้วจอดนะคะตอนนี้ขากลับแล้วก็ให้เด็กๆซื้อตั๋วที่หยอดนะคะที่เครื่องหยอดแล้วก็มาขึ้นรถขากลับจะค่อนข้างแน่นนะคะเพราะว่าคนเลิกงานมานะคะตอนนี้แบบจะ4-5 โมงพอดีอะค่ะเด็กๆก็จะรอดูจุดที่กำลังจะขึ้นไปอีกทีนะคะตอนนี้จากใต้ดินเรากำลังจะขึ้นบนดินแล้วกำลังจะสว่างแล้วเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะนี่เริ่มเห็นแสงแล้วนี่ค่ะกำลังจะขึ้นไปแล้วค่ะกำลังจะขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวดูจุดตรงนี้นะคะจุดนี้ที่รอคอยนี่ไงขึ้นมาแล้วค่ะสว่างแล้วโอเคค่ะจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปลี่ยนรถไฟฟ้านะคะแล้วก็กลับไปที่สถานีเดิมนะคะเราขึ้นที่สถานีท่าอิฐบางรักน้อยพอถึงสถานีเปลี่ยนรถไฟนะคะช่วงนี้วินปวดฉี่ค่ะเราก็เลยไปขอเข้าห้องน้ำนะคะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทุกสถานีจะมีห้องน้ำอยู่ใต้บันไดถ้าเกิดใครมาแล้วปวดฉี่ตอนที่อยู่ในสถานีก็สอบถามพนักงานได้นะคะว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนสำหรับวันนี้นะคะดีมพิชเจอร์นี่ก็ขอลากันไปแค่นี้ค่ะบ๊ายบายกลับบ้านแล้ว